มาแล้วมาแล้วนะครับพบกับทางเดียวชาแนลนะครับโอ้เรามาชมสวนนะครับมันจะความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้นมะละกอต้นนี้ก็จะรับน้ำหนักไหวหรือไม่นะครับส่วนงานนะครับต้นพริกอยู่ไหนโอ้ต้นเมาก็มีหมากเมาก็มีดูมะละกอครับท่านโอ้มะละกอหล่นดูป้าต้นเล็กๆนี่ประมาณ20กว่าลูกเนาะต้นมะละกอนี่แม้ต้นเล็กๆนี่รับน้ำหนักไม่ไหวแล้วส่วนงานรั้วนะครับก็โครงสร้างครับสร้างเตารอการก็ขึ้นในต่อไปซึ่งก็จะเป็นงานต่อไปครับเทียนลังนะครับให้เวลาดิตัวลงไปก็จะให้แผงล่างนะครับแผงปูนที่ล่างไม่ไม่ให้ดินตัวนี้นะดันแผงปูนที่อยู่ด้านล่างนะครับเอาคานนะครับเทคานเอ็นลังไว้นะครับซึ่งก็ทีมงานลุงสีลุงปานก็ยังต้องทำตู้คอนเทนเนอร์อีกสักประมาณ1อาทิตย์นะครับนี่แล้วก็จะมาดำเนินงานตัวนี้ต่อซึ่งจะเป็นงานต่อไปนะครับไม่มีสำหรับที่นี่นะครับก็ยังมีงานให้งานลุงสีลุงทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านนี้ก็ศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับสวยงามครับสวยงามมากนะครับซึ่งในเตรียมงานไว้ในส่วนหนึ่งนะครับนะเห็นเหล็กตัวนี้ไหมนะครับเหล็กคือจะมัดเพิ่มขึ้นไปนะครับสูงทีมช่างก็ได้ทำหลังจากที่ทำตู้คอนเทนเนอร์เสร็จทีมช่างก็คงต้องมาดำเนินการทำรั้วต่อนะครับซึ่งก็มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหน้านี้มันหน้าฝนนะครับแต่ว่าคือทีมลุงสีลุงปานี่จะทำงานแบบกงสีนะครับภายในครอบครัวก็เลยค่อยจะเดือดร้อนซะแต่ทำได้เท่าที่ทำได้เวลาฝนแดดออกก็เข้าร่มก็ครับบริเวณไม้ก็โอ้โดนฝนแล้วก็กำลังสวยงามเต็มที่เลยนะครับส่วนเวลบริเวณพื้นนะครับหลังจากที่ถางหญ้าออกไปปุ๊บก็นำลูกรังนะครับมาลงพื้นครับปุ๊บต่อหญ้านะครับก็คงจะดูแล้วก็คงกบไปเรื่อยๆ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 ครับให้เป็นแผ่นหินเป็นหินลูกรังไปเลยนะครับซึ่งหญ้าจะเกิดบ้างเป็นบางช่วงพื้นที่ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับดูด้านหน้าบ้านก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีว่าปีเดือนนั้นมาหลังที่ทำเสร็จไปแล้วนะครับพื้นเนี้ยลงพื้นอย่างจะเป็นลูกรังหรือจะเป็น
ป็นกวดหรือเป็นยังไงนะครับจะได้อัปเดตได้ทีนะครับอัปเดตคร่าวๆบริเวณรับที่ทำงานของทีมชาติทำต่อไปนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเดียร์ Channel นะครับซึ่งจะมาให้ทุกท่านดูนะครับในทุกช่วงของการทำงานอย่าลืมนะครับช่องเดียร์ Channel ขอบคุณทุกท่านขอบกำลังใจทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ